สวัสดีวันจันทร์ที่16พฤษภาคมพ.ศ. 2565ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเวลาในตอนนี้11นาฬิกาตรงเลยนะคะหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักมากเลยค่ะแล้วแม่ลินก็เลยเข้ามาดูที่สวนผักตอนนี้ก็กะว่าจะมาเก็บผักชีล้อมไปทำแกงคั่วไก่ด้วยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นก็มาดูดอกไม้ของคุณย่าก่อนไม่ได้เข้าสวนผักมาประมาณวันสองวันเนี่ยค่ะสองวันนะที่ไม่ได้มาดูดอกไม้ของคุณย่าเลยค่ะก็ปรากฏว่าแห้งไปตามกาลเวลาแล้วค่ะแห้งเฉาหมดแล้วค่ะเหลือดอกอยู่นิดหน่อยแต่ว่าดอกที่เกิดใหม่ไม่มีแล้วค่ะตอนนี้มีแต่ดอกมีแต่จะไปตามกาลเวลาหมดแล้วค่ะสำหรับวันนี้อากาศค่อนข้างดีมากเลยหลังจากที่แบบเมื่อคืนก็ฝนตกแล้วก็หยุดไปช่วงเช้าๆก็ไม่มีฝนพอประมาณ 8-9 โมงก็ฝนตกมาอีกค่ะแล้วตอนนี้11โมงก็อากาศเริ่มมาดีอีกครั้งแม่ลินก็จะมาเก็บเอาผักชีล้อมค่ะไปใส่แกงคั่วไก่ค่ะนี่ผักชีล้อมสวยๆเลยหลังจากที่สามีตัดไปเมื่อประมาณวันพุธที่แล้วโน่นค่ะวันพุธสัปดาห์ก่อนนั่นแหละตัดหญ้าไปยังไม่ถึงสัปดาห์เลยค่ะขึ้นมาอีกแล้วเต็มเลยหญ้าก็เคี้ยวเหมือนเดิมค่ะที่นี่หญ้าจะเกิดไววันนี้ค่ะเป็นผักชีล้อมที่พอสามีตัดไปนะมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่อีกเยอะเลยนี่ให้เราง่ายเลยสำหรับการเก็บค่ะเพราะว่ามันจะไม่มีหญ้ามาแซมไงมันจะมีแต่ผักชีล้อมนี่สวยๆเลยค่ะใบอ่อนๆ นะนี่อยู่ในนี้แค่เฉพาะบริเวณนี้ก็ไปใส่แกงคั่วไก่ได้พอดีเลยค่ะนี่นะใบอ่อนก็มีใบแก่ประมาณนึงก็มีค่ะนี่ค่ะผักชีล้อมเป็นเครื่องเทศนะคะเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งนะที่มีกลิ่นหอมเราเอาไปคั่วก็คั่วใส่ไก่ก็อร่อยค่ะไปทำแกงคั่วไปทำแกงอ่อมก็อร่อยนะ หรือเราจะไปลวกจิ้มน้ำพริกก็อร่อยค่ะนี่นะนี่ไปประมาณนี้นะคะทุกคนผักชีล้อมนะนี่ก็แบบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะนี่ให้ดูชัดๆใบอ่อนมันก็จะประมาณนี้ค่ะนี่เต็มบริเวณนี้แหละก็ถือว่าโอเคอยู่นะอาจจะเดี๋ยวมาดูค่ะว่ามันจะเก็บได้ประมาณแค่ไหนนี่แหละนี่คือมันไม่ต้องมาแยกไงว่าใบอ่อนใบแก่เพราะว่ามันหลังจากที่เขาตัดไปเนาะแล้วมันเกิดขึ้นมาใหม่ใบมันก็จะ จะอ่อนแก่ไม่ต่างกันเท่าไหร่อะค่ะนี่เก็บได้แบบง่ายเลยนะไม่มีหญ้าไม่มีอะไรปนเลยนะนี่ค่ะนี่ค่ะผักชีล้อมบรรยากาศค่อนข้างดีนะเสียงนกก็ร้องเจ้าๆอยู่ข้างๆนี่ค่ะยอดอ่อนกำลังขึ้นมาใหม่ก็เยอะเลยค่ะทุกคนนี่นะเป็นยอดอ่อนเขาเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงมากยังห่วงผักในสวนอยู่เลยค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ไปดูผักเลยค่ะตื่นเช้ามาก็ทำนั่นทำนี่แล้วก็มาเก็บผักไปคั่วไก่ก่อนแล้วค่อยตอนบ่ายๆค่อยจะมาดูผักค่ะนี่อีกไม่เกิน3วันค่ะยอดตรงนี้นะก็จะขึ้นมาให้เก็บกินได้อีก
เก็บให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาอีกเพราะว่ามันยังมียอดเล็กๆอยู่เต็มเลยค่ะนี่เต็มเลยนี่ยอดเล็กๆให้เราได้เก็บกินอยู่เรื่อยๆมีแต่เราจะกินไม่ทันค่ะมันจะเกิดเร็วมากเลยตรงนี้ก็มีฝั่งนู้นฝั่งของอีกฝากของสวนผักก็มีนะคะแต่ฝากนั้นมันจะเก็บยากเพราะว่ามันจะมีตำแยฝรั่งอยู่ด้วยสวยงามได้เยอะแล้วค่ะนี่แต่ว่าเดี๋ยวพอยุบลงมันก็จะไม่เยอะแล้วแหละเนาะมาตรงนี้นี่สวยทั้งนั้นเลยนะสวยๆ3ยอดเรียงแถวเลยนะตรงนี้เป็นต้นแก่นตะวันนะคะทุกคนแก่นตะวันโชคดีไปที่ตอนที่สามีมาตัดหญ้าที่นี่แก่นตะวันมันยังเล็กอยู่ค่ะแล้วมันก็เขาตัดไม่ถึงไงมันก็เลยไม่ตายมันก็เลยรอดตัวมาได้ค่ะตอนนี้กำลังงามเลยนะคือวันหนึ่งเขาจะโตเร็วมากเลยนะคะทุกคนนี่แก่นตะวันเนี่ยโตเร็วมากเลยนะแล้วก็ตรงนี้ตรงที่ขุดไปปีที่แล้วเป็นหลุมแล้วค่ะก็เดี๋ยวก็ต้องมาดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปต้องเอาออกหรือเปล่าเพราะมันจะทำให้พื้นที่ตรงนี้เป็นหลุมไหมมันกำลังลามเยอะมากเลยค่ะกำลังลามมาตรงนี้ด้วยนะตรงบริเวณหญ้าเนี่ยแล้วลงไปถึงโน่นเลยค่ะถึงตรงโน้นเลยตอนแรกไม่คิดว่าแก่นตะวันมันจะลามเร็วขนาดนี้เนาะนี่ผักชีล้อมจ้าเก็บผักชีล้อมในสวนไปใส่แกงคั่วไก่ค่ะนี่ดอกมันนี่ก็ใช้ได้นะคะนี่ดอกมันของสวนฝั่งนั้นแต่ก็เก็บได้ค่ะนี่นะดอกเขาจะประมาณนี้นี่สวนนี้มาที่นี่ปีละครั้งค่ะที่บ้านบนนี้เป็นแค่บ้านพักตากอากาศของเขาก็มาตัดหญ้าแค่ปีละครั้งเองตรงนี้นี่อีกแค่ฝั่งเดียวนี่มันก็กินไม่ทันแล้วค่ะทุกคนมันเยอะอยู่นี่เอาประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะนี่นี่ดอกกุหลาบก็กำลังเกิดดอกสวยงามมากค่ะเนี่ยร่วงไปแล้วเมื่อคืนที่ฝนถล่มเมื่อคืนร่วงเลยสวยมากค่ะนี่ดอกแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะดอกกุหลาบพันนี้อุ้ยน้ำเป็นของคุณย่าคุณแม่สามีปลูกไว้ค่ะนี่นะกุหลาบสีชมพูสวยมากดอกตูมดอกบานก็อยู่ตรงนี้อุ้ยมีอันนี้ด้วยนี่ค่ะดอกบานอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนนี่สวยไหมกุหลาบดอกแรกของปีค่ะสวยโอเคนี่สะระแหน่ตอนนี้ขึ้นมาแบบงามมากเลยกินไม่ทันเลยค่ะสะระแหน่เยอะมากนู่นข้างในยิ่งงามค่ะนี่ก้านดำก้านน้ำตาลนะยอดเน้นๆสวยๆยอดสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะให้ลูกสาวมารดน้ำให้แกก็จะวางมั่วไปหมดค่ะทุกคนนี่ผักเดี๋ยววันนี้ก็ผักอันนี้สวยมากเลยยอดงามมากเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นเขาจะมาเก็บผัก
ฉีกก้อเดี๋ยวไปทำสลัดให้สามีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเหมือนเดิมค่ะสำหรับการรับชมเนาะแล้วกลับมาพบมาให้กำลังใจแม่ลินใหม่นะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ลาไปก่อนค่ะกับสวนผักของเรานี่แหละเราคนปลูกผักเนาะก็ต้องโชว์ผักใช่ไหมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ